พี่ครับพี่ครับสรุป no rest for the wicked คุ้มจะซื้อไหมครับคุ้มครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ว่ะเอ้าทำไมอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังสวัสดีครับเลยแบกครับก็วางขายกันมาได้สักพักแล้วนะครับสำหรับ No Rest for the Wicked โดยตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังเป็นแบบ Early Access ซึ่งมีเนื้อเรื่องแค่แอคเดียวและผมเนี่ยก็เล่นจบเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวกันว่าเกมนี้ทำไมถึงไม่คุ้มที่จะซื้อตอนนี้แต่เหมาะมากๆในอนาคตอย่างแรกนะครับผมจะเกริ่นก่อนเลยว่าผมใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงโดยนี่ยังไม่ได้รวมคอนเทนต์เอ็นเกมมากนักซึ่งเอาจริงๆก็ถือเป็นจำนวนเวลาที่ไม่แย่นักสำหรับเกมราคา700บาทที่เป็นเกมแบบ Early Access เพราะดูทรงแล้วน่าจะไปถึง 30-40 ชั่วโมงได้สบายๆเลยหรือมันอาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มของให้ครบๆส่วนระบบตัวเกมคร่าวๆนะครับผมจะอธิบายให้ง่ายๆว่ามันคือเกมแอคชั่น RPG ผสมกับตระกูล Dark Soulsที่มอนเนี่ยยากจัดๆและมีเมคานิกอัพเมืองซื้อบ้านแต่งบ้านตัดไม้ขุดแหล่ตกปลาทำกับข้าวนอกจากนี้ดูทรงแล้วเนื้อเรื่องก็คงจะเข้มข้นเช่นกันซึ่งส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมยังบอกอะไรมากไม่ได้ก็เนื้อเรื่องมันมีแอคเดียวอะเนาะแต่ถ้าจะให้สรุปไวๆนะครับเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ชื่อว่าเซลิมมีหน้าที่สู้กับโรคร้ายที่หายไปนานแต่อยู่ดีๆโลกนี้ก็กลับมาเฉยเลยทำให้ประชาชนเนี่ยติดเชื้อกลายเป็นปีศาจเป็นซอมบี้กลายพันธุ์เราก็เลยโดนส่งมาจัดการทีนี้เนี่ยอาณาจักรที่โลกหลายบุกก็ดันมีปัญหาภายในตามมาพร้อมๆกันเริ่มจากกษัตริย์ตายลูกคนนึงก็มาแทนศาสนจักรอยากจะทำผลงานแล้วทีนี้ในเกาะก็มีกลุ่มโจรกลุ่มชาวเมืองมีปัญหาตีกันอิลุงตุงนังก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวเกมว่ามีอะไรบ้างรวมถึงคำถามอื่นๆเล็กๆน้อยๆกันนะครับข้อดีแรกของเกมนะครับตัวเกมเนี่ยมีคอมแบทที่สนุกมากด้วยความเป็นเกมแอคชั่นกินอายแบบตระกูล Dark Souls ที่การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องวางแผนดีๆโลบมากก็ไม่ได้จะต้องมีชั้นเชิงสุดๆทำให้เวลาฆ่าศัตรูแต่ละครั้งเนี่ยมันโคตรฟีลกู๊ดเลยครับถัดมานะครับใครเนี่ยที่ชินกับเกมตระกูล Souls ก็จะเข้าใจไม่ยากปรับเปลี่ยนแค่มุมมองจากมุมมอง Dark Souls ปกติเนี่ยเป็นมุมมองข้างบนแต่การหลบและการเน้นแพรี่เนี่ยก็เวเดียวกันเป๊ะกิ้งไปหามอนไม่ใช่กิ้งออกนอกจากนี้นะครับระบบอาวุธแต่ละอย่างก็รู้สึกได้ถึงความยูนิคที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่หอกค้อนมีดธนูไม้เท้าเวทอะไรแบบนี้แหละครับแถมยังมีการปรับแต่งอาวุธและก็การอัพสเตตให้กับตัวละครทำให้บิลด์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปและแน่นอนนะครับด้วยความมีกลิ่นอายของ Dark Soul บอสไฟท์เนี่ยก็สนุกมากๆขนาดมีแค่แอคเดียวนะก็ยังมีบอสตั้งหลายตัวให้เราสู้และมีความยากแตกต่างกันออกไปผมว่าบางคนแค่บอสแรกเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานสุดๆเกิดตายวนเวียนกันหลายรอบเลยก็ได้นะและถึงแม้เกมจะมีแอคเดียวตัวเกมก็มีคอนเทนต์สำหรับช่วงท้ายเกมที่เป็นไต่หอ5ชั้นที่แต่ละชั้นเนี่ยก็จะสุ่มแผนที่กันไปเรียกว่าเป็นแบบโลกไร้เบาๆก็ได้ทำให้เราสามารถเล่นต่อไปได้อีกหลายชั่วโมงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบโปรเกรสชั่นอื่นๆเช่นการซ่อมเมืองการสร้างบ้านที่เราสามารถตกแต่งบ้านได้สั่งโต๊ะสั่งเตียงถ้าใครชอบแนวนี้ก็คงแฮปปี้ดีครับนอกจากนี้นะครับเนื้อเรื่องสาวประกอบเสียงภาคเซตอัพและงานอาร์ตสไตล์ภาพวาดน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามมากๆถึงแม้มันจะไม่ได้ดูแล้วว้าวสำหรับใครหลายๆคนแต่ผมว่ามันก็โดดเด่นถ้าคนชอบเนี่ยก็ชอบเลยนะมาต่อกันที่ข้อเสียนะครับซึ่งเอาจริงๆมันจะยาวกว่าข้อดีเยอะเลยแต่มันเป็นข้อเสียแบบจุกจิกที่ถ้าคนโอเคไม่ซีกับมันมากก็จะไม่มีปัญหาเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้มันน่ารำคาญมากกว่าจะดีแถมผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบางอย่างตัวเดฟเขาตั้งใจหรือเปล่าว่าแต่จะมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับในตอนเกมออกเนี่ยคุณภาพชีวิตภายในเกมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะปุ่มในเกมยังเปลี่ยนไม่ได้ด้วยซ้ำผมที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเป็นหลักเนี่ยต้องมากดสโคเมาส์กลางเพื่อแพรี่คนที่เกลียดการกดสโคเมาส์กลางแบบผมนี่ถึงกับเลิกแพรี่เลยดอทเท่านั้นครับคือคำตอบซึ่งถ้าใครใช้จอยมันก็คงจะโอเคไม่มีปัญหามากนักนอกจากนี้นะครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยยังเจอปัญหาเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์บางคนคอมแรงก็รันปกติดีแต่ก็ยังมีบางคนที่คอมแรงจะมีกระตุกบ้างเป็นบางช่วงแต่ผม
ที่คอมกระดาษนะครับโหลดยับยับแถมกระตุกยับยับเลยนอกจากนี้นะครับระบบการจัดการในเกมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีนักเช่นการ track trace mini map ที่บางคนอาจจะไม่ได้ซีแต่อย่างน้อยการหาโซนแต่ละโซนเนี่ยมันควรจะง่ายกว่านี้ควรจะมีชื่อแต่ละโซนบอกไปเลยหรือแค่การเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนของโซนนั้นก็ขึ้นชื่อแต่อันนี้กว่าจะชี้เจอว่าโซนนี้คือโซนอะไรเรียกว่าใช้เวลากันสักพักเลยทีเดียวถัดมานะครับพวกอุปกรณ์เก็บเกี่ยวเนี่ยพวกขวานพิกแอคเบ็ดตกปลาอะไรพวกนี้มันพังง่ายมากๆแถมการพังเนี่ยมันหายไปเลยต้องไปซื้อใหม่คือช่วงแรกน่ารำคาญสุดๆช่วงหลังๆก็ยังน่ารำคาญอยู่ดีนะครับขุดไม่กี่ทีก็พังแล้วคือถึงตอนหลังเนี่ยเราจะหาเงินได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นแต่มันก็ยังน่าหงุดหงิดอยู่ดีเชื่อผมเลยครับถัดมานะครับความเป็นเกมเล่นคนเดียวหรือในอนาคตจะมีระบบโคออฟเข้ามาไอ้ระบบซ่อมเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยจริงๆมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำมันมีโปรเกรสชั่นให้เราทำแต่ปัญหาหลักคือทำใหม่ฟาร์มมาแล้วซ่อมแล้วต้องรอเป็นชั่วโมงยิ่งหลังๆนะครับรอกันมากกว่า4ชั่วโมงเลยทีเดียวคือถึงแม้เนี่ยเราจะกดอัพพร้อมกันได้หลายๆอันก็ตามมันก็ยังน่ารำคาญอยู่ดีครับถัดมานะครับระบบการจัดกระเป๋าก็แย่เช่นกันครับนอกจากช่องที่น้อยสุดๆแล้วการจะอัปเกรดได้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ไอเทมพิเศษที่เรียกว่าเพกไอโคที่ตอนนี้นะครับผมรู้แค่ว่าวิธีการหาเนี่ยจะได้จากการฆ่าบอสแต่ละตัวและก็เควสประจำสัปดาห์เท่านั้นแถมการใช้แต่ละครั้งนะครับจะต้องเลือกปลดล็อกประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องอุปกรณ์สวมใส่ช่องของใช้ช่องวัตถุดิบช่องเฟอร์นิเจอร์อันนี้แยกกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยช่องอาวุธหลักอาวุธรองก็ต้องใช้อีกเช่นกันขนาดจะใส่แหวนได้3วงเนี่ยก็ยังต้องเลือกปลดเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอเทมในกระเป๋าของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกวัตถุดิบหรือของใช้แล้วหมดไปปกติมันจะสามารถสแต็กได้ที่20อันแต่ถ้าเกิดเป็นไอเทมชิ้นเดียวกันที่เรามีสแต็กใหม่ออกมาผมยกตัวอย่างนะครับผมมีเห็ด20อันและผมก็มีเห็ดที่เกินมา2อันสมมุติว่าผมใช้เห็ดไปละ2อันไอ้สแต็ก20นั้นน่ะมันก็จะเหลือ18ถ้าเป็นเกมอื่นเราก็เอา2อันที่เกินไปรวมกับ18ก็จะได้20ประหยัดช่องไป1ช่องแต่เกมนี้ทำไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปที่คลังแล้วก็เอาเห็ดโยนเข้าคลังแล้วก็โยนกลับเข้ามามันถึงจะสแต็กรวมกันครับบ้าบอสุดๆเลยแล้วเมื่อพูดถึงระบบคลังนะครับคลังในเกมนี้อยู่ไกลมากๆเรียกว่าอยู่ในหอคอยอันนึงการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเดินอ้อมสุดๆถ้าเราไม่อัปเกรดประตูข้างล่างแถมพอเราเข้าไปแล้วยังต้องลงบันไดกลับมาอีกนอกจากนั้นนะครับคลังยังอยู่ไกลจากตลาดโซนที่เราใช้บ่อยมากที่สุดถึงแม้ในตอนหลังเนี่ยเราจะซื้อบ้านแล้วแล้วเราจะเอาคลังไปใส่ไว้ในบ้านได้รวมถึงมีโต๊ะคราฟและอื่นๆไว้ในบ้านแต่การจะขายของก็ต้องกลับไป NPC อยู่ดีครับไกลนะบอกไว้ก่อนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นปัญหาจุกจิกที่ผมเจอมากับตัวและผมก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากๆคือถ้าใครไม่ได้คิดมากกับอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ข้อเสียอะไรมั้งครับเกมนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบเกมแนวแอคชั่นมันๆชอบสไตล์ Dark Soul และถึงจะไม่ชอบมุมมองข้างบนแต่ถ้าเกิดชอบเกมแนว Soul Like ยังไงผมก็แนะนำอยู่ดีนะครับสู้บอสสนุกจริงซึ่งนั่นก็ทำให้คำตอบต่อไปก็คือมันไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบแนว Soul Like เท่าไหร่ครับหรือไม่ชอบสู้กับมอนที่มันยากๆคือลูกน้องข้างทางอ่ะยังเก่งเลยนะบางทีอ่ะแถมก่อนหน้าที่รีวิวนี้จะออกนะครับตัวเกมเนี่ยยังลงโทษเราหนักมากของก็พังง่ายต้องซ่อมบ่อยๆซ่อมก็แพงการจะตีแต่ละทีก็ใช้สตามิน่าเยอะสุดๆแต่ยังดีนะครับตอนนี้เนี่ยเขาแก้ให้ของพังยากขึ้นแล้วก็ซ่อมถูกลงรวมถึงสตามิน่าที่ใช้โจมตีก็น้อยลงนิดหน่อยแต่เชื่อเถอะครับใครที่ไม่ชอบยังไงก็หงุดหงิดครับตายบ่อยมากดีโฟสิครับเบสเกมผมยอมจ่ายเงินไปตั้ง90ดอลเลยนะคุ้มสุดๆจริงๆนะสุดท้ายนะครับผมจะย้ำว่าเกม No Rest for the Wicked เนี่ยไม่ใช่เกมที่แย่นะครับมันคือเกมที่ดีเลยแหละด้วยคอเกมเพย์ของมันจัดว่าสนุกมากๆเพียงแต่สำหรับผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนมาถามผมก็จะบอกว่ามันยังไม่คุ้มจะซื้อตอนนี้นั่นเองรอเกมอัปเดตไปอีกสักพักเพิ่มคอนเทนต์อีกสักหน่อยดีแน่นอนครับสุดท้ายนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือเห็นตรงข้ามกันยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันไว้ได้และถ้าตอนเกมเต็มๆออกมีพัฒนาการยังไงถ้าผมยังเล่นอยู่จะมาทำคลิปอัปเดตใหม่ให้อีกทีนะครับแต่คงหลายปีเลยแหละตกสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า